้นะคะแขกรับเชิญก็อยู่กับเรากันแล้วค่ะและตอนนี้นะคะแล้วก็มีไลฟ์สดทาง Instagram Facebook แล้วก็Instagram Monotone Music Station ด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญของเราแนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นข้าวขวัญนะคะวันนี้มาในเพลงอะไรคะเพลงคิดตีไม่ได้เลยโอเควันนี้นะคะพิธีกร2คนเตรียมคำถามมาเยอะมากเป็นล้านเลยโอเคค่ะพร้อมพร้อมโอ้ก็คือแบบว่ายินดีต้อนรับสู่รายการของเราอยากชวนว่าตื่นเต้นไหมคะมารายการของเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเห็นตอนแรกที่ส่งไปคำถามเยอะมากเฮ้ยไม่ล่ะคุณพี่อยากรู้เยอะมากอ่ะคือหนูเตรียมใจมาแล้ววันนี้ว่าจะมาตอบที่นี่แบบจึ้งๆอ่ะจึ้งๆชิดชัดก็คือชิดชัดจริงๆถ้าแบบไม่ชิดก็คือไม่แชทอ่ะโอ้ยชอบคอนเซ็ปต์มากชอบคอนเซ็ปต์มากโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คำถามแรกได้ค่ะว่าพี่เบนเพิ่งประกาศสเตจเนม KKB ไปอยากรู้ว่าKKB นี่แบบเป็นมายังไงบ้างคะทำไมถึงเป็นชื่อนี้จริงๆมันเป็นคำย่อเฉยๆมันคือเบนข้าวขวัญแต่ว่าคือถ้าเป็นเบนข้าวขวัญมันจะเป็น BKK ซึ่งมันแปลว่าแบบมันกรุงเทพอ่ะเออมันเป็นข้อเราก็เลยรู้สึกว่าสลับละกันเพราะว่าแบบก็เป็นน้องข้าวขวัญแต่ยังต้องมีตัว B อยู่อะไรเงี้ยมันแบบเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยหา3ตัวพอดีก็รู้สึกว่าKKB ก็ได้แบบสลับเอาถ้าเป็นแบบ KBK เงี้ยไม่น่าได้มันไม่ไปได้มันจะไม่ใช่ไม่ออกแต่เคสองตัวจริงๆคือมันมาจากนามสกุลด้วยใช่เพราะว่านามสกุลของเบนอะคือภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวเคเหมือนกันใช่ก็เลยแบบเป็นกิมมิคใช่ใช่โอเคบอกได้เลยเมื่อกี้คือรู้ชื่อสเตทเนี่ยละมาถึงวันนี้ทำไมถึงมาที่นี่ก็คือเพลงคิดดีไม่ได้เลยแล้วอยากรู้คอนเซปต์เขาเพลงนี้เป็นมายังไงทำไมถึงท่าเต้นแซ่บขนาดนั้นเราเปลี่ยนมุมมองของตัวเองขึ้นก็คือตอนนั้นเนี่ยหนูจะมากับเพลงช้าเนาะเพลงช้าซะเยอะแล้วก็จะเป็นเพลงที่แบบยังรู้สึกว่าไม่ได้โตแล้วรู้สึกว่าเราอยาก grow up จากความเป็นศิลปินของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยใช้คำว่าคิดดีไม่ได้เลยเนี่ยมันจริงๆความหมายมันก็สองแง่สองงานเลยมันเป็นความหมายที่แบบเราทำทุกอย่างให้มันคิดดีไม่ได้เลยเพื่อให้คนแบบไปตีความสิ่งนี้เอาเองใช่แต่ว่าจริงๆในคอนเซปต์ของเพลงอะค่ะมันคือแบบสิ่งที่เธอทำอ่ะมันคิดดีไม่ได้เลยคือใช่มันทำให้เราสับสนอะไรอย่างนี้ใช่แบบเธอจะคือถ้าเธอจะทำอะไรก็ทำเลยคืออย่าช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือสิ่งนี้เหมือนแบบเปิดโอกาสให้เขาได้จีบเราอะไรคิดว่าเพลงเนี้ยแบบมีความเป็นตัวเองสุดเลยปะมันอาจจะเป็นคอมฟอร์ตโซนที่เราก้าวออกมาก็ได้เพราะว่าคือปกติอ่ะจะบอกก่อนว่าคือเบนน่ะก็จะเป็นคนเหมือนแบบสรีระมันจะแบบนิดนึงอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะใส่เสื้อผ้าเพื่อรัดหมายถึงว่าใช่หนูจะปกติว่าหนูจะเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่ให้มันเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนรอบนี้เรารู้สึกว่าหาเวที่มันดูให้เป็นความคิดดีไม่ได้เลยเหมือนแบบเราอยากให้มันชัดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงมันชัดแล้วคอนเซปต์มันก็ควรจะต้องชัดตามด้วยถูกแบบอยากให้มันไปสุดในทางของมันสุดจริงสุดจริงทำถึงจริงก็เลยต้องทำใช่แล้วแบบเพลงนี้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับการแบบรุกหรือว่าบุกจีบเลยอยากรู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยพี่เบนเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบบุกจีบเลยไหมเป็นเฮ้ยยังไงคะแต่จะบุกจีบแค่เฉพาะคนที่มันดูว่ามีแววนะเราจะเลือกแบบเราเลือกจะที่จะปลุกกับคนที่เขาก็จะดูแบบมีท่าทีกับเราดูมีใจให้เราหน่อยใช่ไหมคือจะไปปลุกแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ใช่ก็คือจะปลุกแค่กับคนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยมองตาแล้วมันแบบเอ๊ะคนนี้ก็ดูชอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมีอะไรตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าเป็นแบบไม่กล้าเรื่องร้อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไม่ค่ะโตแล้วค่ะโตแล้วเวลามีน้อยโตแล้วใช่โอเคเมื่อกี้ได้รู้นิสัยไปละอยากรู้ว่าแบบว่าเพลงนี้ค่ะมีท่อนที่แบบชอบไหมคะชอบที่สุดเลยจริงๆชอบท่อนบลิดของเพลงมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นบทสรุปของเพลงดีแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยร้องท่อนเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวเองเซ็กซี่ช่วยร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนิดนึงได้ไหมนี่ก็ได้รู้ว่าเซ็กซี่จริงเปล่าPlease tell me tell him that he should have some care ยังไงประมาณนี้ก็เซ็กซี่จริงหูเคลือบทองมันจะมีความแบบว่าโอ้ยเธอทำอย่างเงี้ยฉันคิดที่ไม่ได้หรอกมันสุดมัน
คือบทสรุปเสร็จเล็กเสร็จน้อยใช่มันคือบทสรุปแล้วอยากให้พี่เบนลองช่วยสอนชาเลนจ์ได้ไหมได้เขาแบบขนาดนี้แล้วเราก็ต้องได้หน่อยเอาแบบท่าเต็มเลยหรือว่าเอาท่านั่งท่านั่งก่อนง่ายๆก่อนดีกว่าโอเคมันจะร้องคำว่าคิตตี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้าวๆใช่ไหมคะเอามือจับหัวจับหัวต่อไปว่าคิตตี้ไม่ได้เลยใช่เราขยับหัวคิตตี้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้เลยรูปหัวค่ะไม่ได้เลยเอามือเนี่ยกัดปากแล้วเราใช้ไหล่ขวาใช้จริตแบบความแบบเขินอายอันนี้เขินอายแล้วก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งคิดตีไม่ได้เลยอีกเอาอีกไหมเอาต่ออีกได้มันจะร้องบิวซะใจสั่นจับบิวซะใจสั่นดูซิมันตึกแค่นี้แล้วก็ที่เหลือก็ฟรีแต่ว่าเห็นว่ามีทวงทเวิร์กมีทวงทเวิร์กแสดงว่าท่าเต็มแล้วคือท่าเต็มอ่ะงั้นเดี๋ยวท่าเต็มลองเก็บไว้ขายชาเลนจ์โอเคแล้วสุดท้ายแต่ให้รู้ไว้ว่ามีทเวิร์กแค่นั้นใช่แล้วอยากรู้ว่าตอนที่ถ่ายแบบ MV บรรยากาศเป็นยังไงจอยไหมคะจากที่เราเห็นเมื่อกี้ MV นี้สนุกมากค่ะเป็นพี่สาวเลี้ยงทั้งกองพี่สาวเลี้ยงทั้งกองเลยจริงๆแบบเหมือนพี่ทุกคนให้ energy เราเยอะมากเลยคือปกติหนูจะเป็นคนที่แบบเวลาไปออก MV อ่ะจะเซฟ energy เก่งมากแบบหมายถึงว่าพอเข้าฉากคือเล่นพอจบจากฉากหนูจะแบบนิ่งมากเพราะว่าต้องเซฟตัวเองแต่ว่า MV เนี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องหมายถึงว่าเราต้อง active ตลอดเวลาเพื่อทำให้ mood ดนของเราอ่ะมันยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเพราะว่า MV มันต้องอาศัยความสนุกมากๆแล้วก็แบบใช้ inner เยอะเราเลยรู้สึกว่าแบบมันจะอ่อมไม่ได้อ่ะในระหว่างวันอะไรเงี้ยคือกลัวมากกลัวที่แบบในความรู้สึกของเพลงนี้มันยากตรงที่ว่าคือถ้าเราทำไม่ถึงอ่ะมันจะมองไม่ออกว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมันคืออะไรใช่ก็เลยแบบต้องเล่นใหญ่มากๆเพื่อที่แบบให้แบบถึงอารมณ์คนเมื่อกี้ได้เห็น MV ที่บอกว่าอาจจะแบบว่าสนุกใช่ energy อยากรู้เพราะเห็นมีคาปิบาร่าถูกเป็นแบบซีเรียสจริงๆชอบใช่ไหมใช่หนูชอบคาปิบาร่าว่าแบบว่าชอบในตอนไหนคะพี่เบนชอบน้องมานานแล้วค่ะแล้วก็แบบคือมันเป็นสัตว์ที่น่ารักดีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยอยากมีน้องอ่ะอยู่ใน MV มาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่เพลงแบบก่อนๆแล้วแต่แบบเรายุ่งอ่ะเราไม่มีเวลาแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่มีคอนเซ็ปต์ที่ตรงแต่ว่าอย่างคอนเซ็ปต์เนี้ยคือจริงๆอ่ะไปดูใน TikTok แล้วเห็นว่าเขามีแบบรับเช่าน้องคาปิบาร่าไปถ่าย MV จริงด้วยถ่าย MV ถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบติดต่อเขาไปรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิกดีถ้าเราจะแบบว่ามาดูคาปิบาร่าที่มีมาเรามั้ยก็คือปกติแบบดูแมวมันธรรมดาเกินเราก็เลยคาปิบาร่าเลยมาเถอะเราแบบแอดวานซ์เราจะมามีสัตว์เลี้ยงเหมือนคนอื่นไม่ได้ใช่แต่อย่างนี้ก็คือป้าจ่ายก็คือไม่หายไม่ได้แล้วถูกแล้วเมื่อกี้พี่เบนพูดถึงหมาดอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นชื่อว่ามิจิหมาดอันนี้อยากรู้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเถียงแล้วก็เข้าใจกันมามากใช่ไหมเถียงกันไหมมิจิหมาดทุกคนอ่านยังไงมิจิมาดูมิจิมิจิหมาดนั่นแหละมันคือความคิดดีไม่ได้เลยเราหยอดไปทุกอย่างใน MV เลยอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเหมือนแบบมูจิอะไรอย่างเงี้ยแต่เราใช้แบบมิจิมาดอะไรอย่างเงี้ยใช่คือใช้คำว่าคิดดีไม่ได้เลยมาสอดทั้งหมดเลยใช่แต่มันทุกอย่างมีคอนเซ็ปต์มีกิมมิกมีลูกเล่นอะไรหมดเลยใช่อยากรู้สุดท้ายอยากรู้ว่าอะไรแพตตี้คือเพลงนี้มันเซลมันแซ่บขนาดไหนควรจะฟังตอนไหนคะอุ้ยฟังได้ทุกตอนเลยค่ะ เพราะว่าถึงจริงๆมันจะมีจริตความแบบว่าเซลๆแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ฟังสบายนะเราสามารถแบบขับรถก็ฟังได้หรือใครอยากจะเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำก็ทำได้ใช่แสดงว่านี่เปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำบ่อยค่ะใช่ละตอนนี้แฟนคลับได้รู้อะไรแปลกๆหลายๆอย่างใช่อะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆใช่ก็คือถือว่าพอคุยหอมปากหอมคอแล้วคือเบรกหน้าเราจะมีอะไรให้รู้ปะเพราะเราจะมีเล่นเกมมีเบรกหน้าได้เหรอมีเบรกหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะให้บอกว่าครับฉันเราแบบไปเซฟไปกินน้ำก่อนโอเคเลยเพราะเด็กหน้าเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้ energy เยอะแน่นอนใช่เย้กลับมาในเบรกสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมีเล่นเกมกันชื่อเกมนี้มีชื่อว่าคิดดีให้ได้เลยชาเลนจ์เป็นไงคะพี่นกกติกานะคะก็คือว่านกกับพี่เบนจะต้องแข่งกันซึ่งเรานะคะจะต้องถ่ายท่าเต้นจากน้องแพตตี้ตัวตึงของเราคนที่เต้นเก่งที่สุด
ในสตูเพราะมีอยู่คนเดียวใช่ก็คือเต้นไงที่สุดแล้วโนกับพี่เบนต้องทายว่าแพตตี้เต้นเพลงอะไรโดยจะต้องบอกศิลปินแล้วก็ศิลปินด้วยใช่ชื่อเพลงด้วยทั้งคู่เลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแพตตี้พร้อมไหมคนเต้นถามก่อนไม่พร้อมเมื่อกี้บอกแล้วว่าหรือให้หนูไปเต้นเองไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าสมมติทายไม่ออกไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่านี่เต้นไม่ได้นะแต่ว่าตั้งใจตั้งใจให้มันทายไม่ถูกเดี๋ยวมันจะไม่สนุกใช่เดี๋ยวมันเกมมันไวเกินไม่รอช้ามามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเกมแรกคือถามตัวเองฮะฮะหนูตอบเลยอ่ะตอบว่า Hot to Hot for Eve ใช่ใช่ป่ะถูกค่ะแต่ว่านี่เต้นเก่งมากใช่ดูจะดูทางจอได้นะโอเคค่ะต่อไปมาฮะฮะกระนำทรายเหรอ Hit me up ขอทำทายป่ะเก่งมากซิกเนเจอร์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถูกมาซิกเนเจอร์มาละทำไมเป็นกระนำทรายคะถามก่อนก็เห็นอย่างนี้ยิ้มกระนำทรายทำลายมากโอเคอันนี้ต่อไปฉันว่าง่ายมาคือเฮ้ยเฮ้ดิ่งดาวดิ่งดาวดิ่งดาวแอลลี่แบ็คคอมบ้าถูกไม่ได้จริงแต่แล้วต้องทำตามก่อนไหนบอกว่าจะชนะเขาไงโอเคพี่เบ๊มาเร็วมาต่อไปหนูเก่งเลยพี่เลยทายได้นี่ฮึบฟาลาพ่อของเบ
แฟนบิ๊กซี่เห็นไหมล่ะคือรีบถ่ายเขาไม่อยากให้เต้นหรอรีบถ่ายพอเลยเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดเวลามันเดินอยู่โอเคTikTok เหรอใช่มีเนยเหรอน่ารักไหมไม่รู้ปะเก่งอ่ะเก่งหนูเก่งหนูเก่งหนูเต้นเก่งมากใกล้ละใกล้ละใกล้ละไม่ใช่การละนี่เพลงนี้อันนี้ยากละยากไปถึงเต้นยากท่ายากมากคิดตีไม่ได้เลยของหนูนะคะมี MV แล้วนะคะสามารถรับชมได้ทางช่อง YouTube นะคะ Queen Label ค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะช่องทาง Queen Label ทุกโซเชียลมีเดียเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากฟังเพลงของหนูนะคะไปเสิร์ชเบนข้าวขวัญหรือชื่อเพลงคิดตีไม่ได้เลยทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะเย้วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ
ณพี่เบนอีกรอบหนึ่งมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ดูหนูเต้นจนจบนะคะเดี๋ยวจบนี้แล้วน้องจะเดบิวต์แล้วนะคะเป็นพิธีกรเหมือนเดิมนี่แหละค่ะดีแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็ขอฝากโซเชียลของพวกเราด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Mono Tuning Music Station ค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรารายการ Youngster Idol Chit Chat รายการที่จะพาทุกคนนะคะไปชี้แชทกับศิลปินแบบ Exclusive พร้อมทั้งโชว์ปังๆมาฝากกับทุกคนกันค่ะใช่ค่ะสามารถรับชมนะคะในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono Tuning Music Station นะคะแล้วก็ทาง S Play กด202ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะทาง Instagram แล้วก็ Facebook Mono Tuning Music Station เลยค่ะบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากพี่เบนแต่ว่าเสียดายเพราะพี่เบนนั้นต้องไปต่ออีกประมาณ15งานโอ้ไม่ได้ทำอยู่แล้วค่ะพวกเรา3คนเนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย